Speak! สวัสดีครับหมอไอ้ครับน้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้นะครับสัตว์ที่น้องป้าจะพาเพื่อนๆไปชมนั้นมันแฝงไปด้วยความน่าตื่นเต้นและก็น่าสงสารไปด้วยกันครับคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยทานแล้วแข็งแรงเอาอวัยวะต่างๆมากินแล้วแบบบำรุงร่างกายจริงๆแล้วไม่ใช่เลยซึ่งสัตว์ชนิดนั้นก็คือตัวนิ่มหรือว่าตัวลิ้นครับน้องปาร์ควันนี้คุณหมอจะพาน้องปาร์คไปพบกับภารกิจของสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ชนิดนี้อุ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยครับหมออ้อยผมชักอยากจะไปแล้วสิโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปกันครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speakสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้น้องปาร์คนะครับอ๋อครับผมสวัสดีครับพี่หมอฟุ้งอ๋อพี่หมอฟุ้งได้ยินคุณหมออ้อยบอกว่าพี่หมอฟุ้งเป็นสัตวแพทย์แต่ทำงานด้านอะไรครับหลักๆแล้วทำงานด้านสัตว์ป่าครับแต่จริงๆแล้วสัตวแพทย์พอจบมาทุกคนเนี่ยจะเรียนทางด้านสัตว์เลี้ยงและสัตว์ปศุสัตว์หมดนะครับแล้วก็ใครสนใจทำงานด้านไหนโดยเฉพาะพอเข้ามาทำงานก็จะทำงานด้านนี้ซึ่งของพี่หมอเนี่ยทำงานด้านสัตว์ป่าโดยตรงครับน้องป้าสงสัยไหมสัตว์ป่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่เราเรียกว่าสัตว์ป่ากันน้องป้าเคยเที่ยวสวนสัตว์ไหมเคยครับเคยอยู่น้องป้าเข้าไปปุ๊บเจอสัตว์อะไรเนี่ยสัตว์ป่าเกือบหมดเลยม้าลายด้วยครับม้าลายก็ใช่จริงๆแล้วมีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเลยทั้งโลกนี่มีสัตว์ป่าอาจจะเป็นล้านชนิดเลยน้องป้าโอ้เยอะกว่าสัตว์เลี้ยงเลยใช่ไหมเยอะเยอะกว่ามหาศาลไม่รู้กี่หมื่นเท่าสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างน้องป้าลองนึกสิมีหมามีแมวมีมีปลามีนกแล้วบางครั้งเนี่ยคนก็เอาสัตว์ป่าเนี่ยกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็มีงูอ่ะครับงูก็ส่วนนึงใช่เต่าก็ใช่หรอกแต่ว่าเต่ามันมีหลายชนิดหรืองูมีหลายชนิดบางชนิดเท่านั้นที่คนเอามาเลี้ยงได้แต่หลายชนิดยังอยู่ในป่าครับเห็นไหมสัตว์เนี่ยในโลกเราเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วส่วนใหญ่สัตว์ในโลกเราใบนี้คือสัตว์ป่าเท่านั้นเลยโอ้โหที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าใช่ไหมครับใช่ครับน้องปาร์คแล้ววันนี้เนี่ยพี่หมอฟุ้งจะพาน้องปาร์คไปพบกับสัตว์ป่าอีกหนึ่งชนิดชื่อว่าตัวลิ้นหรือว่าตัวนิ่มครับน้องปาร์ครู้จักไหมครับรู้จักครับรู้จักรูปร่างหน้าตาเคยเห็นไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นทางนั้นวันนี้มีโอกาสแล้ววันนี้มาที่นี่นะครับเดี๋ยวพี่หมอพาไปดูพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับทางนั้นเราไปดูกันเลยไปเลยครับลุยเลยครับครับเป็นพื้นที่ที่เราใช้ในการดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ้นครับแต่เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคอกม้าอ๋อนี่มีม้าด้วยในนี้มีม้าอยู่จะเห็นว่าห้องแรกกับห้องที่2มีม้าอยู่นะครับแต่คราวนี้ในห้องบางส่วนเนี่ยเราก็มาดูแลเจ้าตัวนิ่มหรือตัวลิ้นนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เราติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่าห้องนี้จะมีตัวแม่และลูกที่เขาเป็นสัตว์ป่าของกลางแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ขโมยติดต้องจะปิดไว้ส่วนหนึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยเราจะปล่อยให้ขโมยไม่ได้เพราะว่ายังอยู่ในการดำเนินคดีซึ่งสัตว์ป่าของกลางเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจับแล้วส่วนหนึ่งก็จะส่งมาที่เราเพื่อให้ช่วยในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพก่อนที่จะไปปล่อยป่าหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานีเพาะเลี้ยงที่อื่นคราวนี้การที่เราถ่ายเนี่ยเพื่อเอาไปศึกษาด้วยดูพฤติกรรมด้วยถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทุกๆประเทศเลยที่มีตัวนิ่มหรือตัวลิ่มอยู่เนี่ยเรามีข้อมูลของเขาน้อยมากๆน้อยจนแทบไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วควรจะต้องเลี้ยงหรือดูแลยังไงนี่ไปดูตัวจริงดีกว่าน้องปาร์คแล้วตัวนิ่มนี่มันมีแบบแหล่งกำเนิดจากเอเชียหรือยุโรปครับถ้าในกลุ่มนี้ในเอเชียก็มียุโรปไม่มีครับแล้วก็มีที่แอฟริกาที่แอฟริกานี่จะมีเมืองร้อนอะไรใช่ครับในกลุ่มเมืองร้อนนะครับซึ่งตอนแรกๆที่เราได้มาเนี่ยครับเราใส่ทุกตัวไว้ในห้องเดียวกันแล้วเราพบว่ามันมีปัญหาก็คือเครียดด้วยมันทะเลาะกันนะครับก็ไม่เชิงทะเลาะกันละครับแต่โดยปกติแล้วสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันคราวนี้พอมาอยู่รวมกันปุ๊บคราวนี้มีปัญหาเรื่องการแย่งกันแล้วอ
เนี่ยน้องปลารู้ไหมว่าทำไมมันชอบมุดอยู่ในนี้มันอายมันกลัวหรือมันไม่คุ้นครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นสัตว์หากินกลางคืนดังนั้นเนี่ยนกฮูกไม่ใช่นกฮูกก็หากินกลางคืนกลางคืนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่กลางคืนเนี่ยเขาจะแอคทีฟจะตื่นตัวหาอาหารกินกลางวันจะนอนใช่ไหมครับคุณหมอฟงใช่ครับแล้วก็โดยปกติแล้วพอเวลากลางวันที่เขานอนเนี่ยเขาจะหาโพรงอาจจะเป็นโพรงไม้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโพรงดินหรือโพรงหินมันอบอุ่นนะครับถูกต้องครับถูกต้องประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องความอบอุ่นและความเย็นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยเป็นประเด็นหลักเลยแต่คราวนี้เขาไม่ได้ต้องการอุ่นมากหรือไม่ได้ต้องการเย็นมากมันมีความเย็นที่เขาต้องการพอเหมาะพอเจาะอยู่อาจจะอยู่ที่ประมาณอุณหภูมิที่ประมาณสัก25 26 27องศาเพราะนั้นเขาจะหาอุณหภูมิแบบนี้ในการที่เขาอยู่แต่คราวนี้ถ้าเป็นในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามโพรงไม้นะครับในบางฤดูแล้วไปอยู่ตามซอกหินในบางฤดูแต่พอมาถึงที่เนี่ยเราขนต้นไม้ใหญ่ๆมาไม่ได้นะครับเราก็อาจจะต้องดัดแปลงมีอะไรบ้างที่จะมีความเย็นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเราก็พบว่าเจ้าท่อที่เราใช้ในการก่อสร้างเนี่ยครับบางรุ่นบางแบบคือท่อใหญ่หินเนี่ยมีอุณหภูมิต่างๆใกล้เคียงกันเราก็จัดมาให้เขาอยู่เขาเลือกใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเลือกให้เขาอยู่ในที่มีหญ้าที่มีหินที่มีดินเขาก็จะเลือกเขาเองว่าเขาชอบแบบไหนซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยมากเพราะนั้นเราก็ต้องทดลองวิธีการทดลองเราก็จัดหลากหลายแบบเลยในห้องนึงก็มีจัดอุปกรณ์3อย่าง4อย่าง5อย่างแล้วสังเกตดูว่าเขาเลือกที่จะอยู่ตรงไหนครับแล้วเราค่อยหาเหตุผลว่าน่าจะเพราะอะไรครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องออกหากินตอนกลางคืนมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับถ้าชื่อของเขาเจ้าแพงโกลินเนี่ยชื่อภาษาไทยเรียกว่าตัวกินมดเป็นสัตว์กลุ่มตัวกินมดเพราะนั้นอาหารหลักของเขาก็คือมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มดอย่างเดียวอาจจะเป็นทั้งมดทั้งปลวกครับโดยเขากินทั้งตัวที่เป็นมดตัวจริงๆอย่างที่เราเห็นที่กัดเจ็บๆนะครับกับที่เป็นตัวอ่อนที่เป็นไข่ที่อยู่ในรังโดยเฉพาะอย่างไข่เนี่ยตัวมดกลางรังเนี่ยโอ้โหชอบมากมดแดงใช่มดแดงก็เป็นมดชนิดนึงที่เขากินแต่กลุ่มนึงก็จะเป็นมดไม้ที่ตัวสีน้ำตาลนะครับแล้วมันมีฟันไหมครับมันมีฟันไหมครับพวกนี้เป็นตัวกินมดแต่ว่าไม่มีฟันครับไม่มีฟันแล้วมันจะเคี้ยวยังไงอะครับปกติแล้วเขาไม่เคี้ยวเลยครับวิธีการที่เขาหาอาหารก็คือใช้ลิ้นที่ยาวเป็นพิเศษแนบลิ้นออกมาแตะที่ตัวสัตว์ใช่ครับทำท่าได้เหมือนมากเหมือนแต่ที่ตัวมดแล้วก็ดึงเข้าปากไปแล้วก็กลืนเลยนะครับไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวใช้ลิ้นตวัดคือลิ้นจะจับเอาไว้เหมือนจะแตะตัวมดแล้วก็จะติดลิ้นเข้าไปลิ้นพวกนี้ยาวมากลึกถึงซวงอกเลยไหมฮะลิ้นถึงกลางอกเลยครับลิ้นเขาอยู่ข้างในเนี่ยถ้าเป็นตัวนิ่มในเอเชียเนี่ยโคนของลิ้นเนี่ยจะมีจุดเชื่อมต่อมาจนถึงกลางอกแต่ถ้าเป็นลิ้นของแอฟริกาเท่าที่เคยผ่าซากมาไปจนถึงด้านข้างของซี่โครงเลย10เรื่องน่ารู้ของตัวนิ่มมีวิวัฒนาการอยู่บนโลกมากกว่า49ล้านปีปัจจุบันพบ8ชนิดบนโลกโดย4ชนิดอยู่ในทวีปเอเชียและอีก4ชนิดพบในทวีปแอฟริกาลิ้นของตัวนิ่มสามารถยืดออกมาได้ยาวมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นใดบนโลกเมื่อเทียบกับความยาวลำตัวอาจจะยืดออกมาได้ยาวราว 20-40 เซนติเมตรแล้วแต่ชนิดและขนาดตัวแพงโกลินมีรากศัพท์มาจากภาษามาเลย์ที่แปลว่าม้วนขดเป็นก้อนกลมตัวนิ่มเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกที่มีเกล็ดปกคลุมลำตัวเกล็ดบนตัวนิ่มเกิดจากสารเทราตินซึ่งเป็นสารเดียวกับเล็บของคนกรงเล็บของสัตว์นอแรดจงอยปากของนกตัวนิ่มมีเกล็ดที่แข็งแรงมากปกคลุมลำตัวเพื่อป้องกันการกัดทำร้ายจากสัตว์อื่นโดยการม้วนตัวแต่ส่วนท้องของตัวนิ่มไม่มีเกล็ดจึงเป็นจุดอ่อนทำให้ถูกผู้ล่าทำร้ายได้ตัวนิ่มสามารถขับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีกลิ่นฉุนออกจากบริเวณต่อมก้นเพื่อขับไล่ศัตรูสายตาของตัวนิ่มไม่ดีนักจึงพัฒนาการดมกลิ่นและการได้ยินมาเพื่อใช้ในการหาอาหารเชื่อกันว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีตัวนิ่มถูกจับไปประมาณ1ล้านตัวโดยในปี2013มีการประมาณการว่ามีตัวนิ่มถูกฆ่าไปแล้วประมาณ 40,000 ถึง 80,000 ตัวตัวนิ่มบางชนิดจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งตามบัญชีของ IUCNสมมติว่าถ้าไปรูปมันแล้วโดนตรงไหนแล้วมันจะไม่ชอบไหมครับผมกลัวตรงนี้นั่นแหละเหมือนหมาเหยียบหางหมามันก็จะโกรธจริงๆก็อาจจะเกือบทั้งตัวเลยเพราะว่าการที่เขาเป็นสัตว์ป่าเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตหนึ่งของนิ่มตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เคยพบเจอมนุษย์มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่มาเจอเรา
เพราะนั้นช่วงเวลาตอนต้นเนี่ยเขาจะตื่นกลัวเรามากแต่ด้วยความที่เราค่อยๆทำความคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆให้อาหารช่วยเหลือกันเรื่อยๆสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มชินนะครับก็จะปรับตัวให้อยู่กับเราได้แล้วตัวที่มันป่วยกับไม่ป่วยมันแตกต่างกันยังไงครับแล้วมันป่วยแบบไหนบ้างจริงๆแล้วเราสังเกตได้ตั้งแต่วันแรกที่เขามาเลยนะครับเพราะว่าเวลาคนเขาไปจับจากป่าแล้วมาขายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นอาหารเขาก็ไม่ได้ให้น้ำเขาก็ไม่ได้ให้เพราะนั้นมาถึงเวลาทางเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจที่เขาจับเนี่ยแจ้งมาทางที่คณะทีมงานเราก็ไปรับพอไปรับกลับมาปุ๊บสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางตัวนี่คือตายมาแล้วอยู่ในถุงแล้วก็ตายมาเลยนะครับอาจจะประมาณสัก 10-20% คือป่วยหนักไงที่ป่วยหนักมาแล้วแล้วก็ตายมาเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยอาการที่เห็นได้ชัดก็คือไม่มีแรงนอนนิ่งเลยแต่ยังหายใจอยู่ครับพวกนี้ก็จะนอนนิ่งไม่บางตัวก็ยังหายใจอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีแรงที่จะเดินแล้วแต่บางตัวก็ยังพอจะเดินไหวพอจะเดินได้บ้างแต่ว่าพอถึงจะกินอะไรเนี่ยไม่อยากจะกินแล้วครับแล้วก็จะเหลือบางตัวที่สุขภาพยังพอไปได้นะครับคราวนี้เราจะเทสว่าเขาพอไปได้หรือไม่ได้เนี่ยเรามาเริ่มต้นเราให้ใช้วิธีการให้กินน้ำเลยนะครับพอมาถึงเนื่องจากว่าเขาอาจจะขาดน้ำมา3วัน7วันหรือว่า2อาทิตย์ด้วยซ้ำไปมาถึงเราดูการกินน้ำพอถึงดูการกินน้ำปุ๊บเราสามารถแบ่งกรุ๊ปได้ว่าตัวเนี้ยอ่ะร่างกายพอไหวแล้วเราก็จัดมาอยู่กรุ๊ปหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งถ้าเผื่อว่าเขากินน้ำไม่ได้เราเริ่มให้น้ำเกลือเลยนะครับเราก็ต้องพยายามช่วยชีวิตเขาให้เร็วที่สุดครับแล้วที่นี่มีตัวป่วยกับตัวไม่ป่วยให้ดูไหมครับก็เดี๋ยวถ้าเผื่อจะดูก็อีกห้องนึงนะครับซึ่งปกติแล้วเราจะแยกระหว่างตัวป่วยกับตัวสุขภาพแข็งแรงออกจากกันครับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงได้แล้วครับมารอตรงนี้เลยสวัสดีเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยปั๊บเข้ามาเลยครับหมอฟงครับทำไมมันติดกันอย่างนั้นนะครับอ๋ออันนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติเขาครับน้องวะก็คือในตัวนิ่มเนี่ยถ้าเผื่อว่าตั้งแต่เป็นตัวลูกเลยพอเขาคลอดออกมาตัวเล็กๆเนี่ยครับเขาก็จะเกาะหางแม่แบบเนี้ยครับแม่ไปไหนลูกไปด้วยคือเกาะเหมือนเป็นเปลเลยเหมือนถ้าเป็นคนก็คือจะอุ้มลูกแต่ว่าวิธีการอุ้มของเขาคือแบบนี้นะครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงพฤติกรรมเดิมของเขาอยู่นะครับไปไหนก็จะเกาะติดกันแล้วเนี่ยเป็นอีกเหตุผลนึงที่พอเวลาเราเลี้ยงตัวนิ่มแล้วเลี้ยงตัวใหญ่อยู่รวมกันหลายๆตัวไม่ได้เพราะพอเวลาเขาเกาะมาปักสังเกตเห็นไหมครับเขาใช้เล็บเนี่ยเกาะที่หางแน่นเลยซึ่งบางตัวใช่มันจิกถ้าเผื่อว่าเป็นตัวใหญ่ไปเกาะตัวเล็กปุ๊บกล้ามเนื้อของตัวเล็กผิวหนังตัวเล็กเนี่ยจะรับไม่ไหวแล้วจะเกิดเป็นแผลได้ง่ายนี่ไหมนี่แผลก็จะอักเสบตัวเกาะตัวใหญ่กว่าตัวนั่นก็ตัวเล็กกว่าแล้วแผลนี่มันสามารถแบบว่าถึงเนื้อแบบลึกลงไปได้เลยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นแค่แผลถลอกโอ้โหลึกเลยครับเพราะว่าเล็บของเขาเนี่ยจริงๆแล้วตัวกินมดหรือตัวนิ่มตัวลิ้นเนี่ยครับเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ้นชวาเป็นสัตว์ที่กินมดที่อยู่บนต้นไม้เป็นหลักในขณะที่ลิ้นจีนเนี่ยหากินปลวกเป็นหลักคราวนี้ลิ้นที่เราได้รับการดูแลอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวที่ปีนต้นไม้เป็นหลักเพราะนั้นเล็บเขาจะยาวมากเขาเพื่อที่จะได้เกาะใต้ต้นไม้เหมือนได้แข็งแรงมีดแทงมาเลยครับใช่แล้วครับโอ้โหเหมือนมีดคมๆเล็กๆเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเขามาเกาะแขนเรานี่รู้สึกเลยเจ็บเลยครับเจ็บแล้วอันนี้คือนิ่มที่ป่วยอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับกลุ่มนี้ที่ป่วยอยู่ซึ่งปกติแล้วทุกห้องเนี่ยพอเวลาเช้ามาเราจะทำความสะอาดแต่ว่าห้องที่ป่วยเนี่ยพี่หมอจะให้เจ้าหน้าที่เขาเว้นการทำความสะอาดไว้ก่อนจุดประสงค์หลักคือเราจะได้มาดูว่ามูลของเขากับฉี่ของเขาที่เห็นอยู่ตรงหน้าน้องปั๊กเนี่ยเป็นมูลกับฉี่นะครับดูสภาพของมูลเขาว่าใกล้เคียงปกติแล้วหรือยังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราวัดได้นะครับว่าสัตว์ที่มีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราดูจากฉี่เขานะครับเราจะเห็นว่าเป็นน้ำใสๆออกมาแต่ถ้าเผื่อผิดปกติเนี่ยบางทีฉี่เขาจะเหลืองเกินไปนะครับหรือว่าบางทีก็จะมีเมือกมีเลือดติดไว้ด้วยในขณะที่มูลเขาเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าปั้นตัวออกมาเป็นก้อนได้ดีนะครับก็แสดงว่าระบบทางเดินอาหารของเขาแข็งแรงแล้วน้องป้าดูครับเห็นหัวไหมหัวมดเนี่ยอยู่ในอุจจาระเขาเลยเนี่ยซึ่งมันแตกต่างกับตรงนู้นนี่ดูนี่ดูเป็นดินเลยตรงนี้ก็จะเป็นดินเห็นไหมอันนี้ขี้มันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรครับคุณหมอฟู
พราะว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับทางสุขภาพของเขาถ้าเผื่อว่าตัวไหนที่สุขภาพดีเนี่ย ระบบทางเดินอาหารการย่อยอาหารของเขาจะทำหน้าที่ได้เต็มที่ย่อยดีแล้วก็ปั้นเขาเรียกว่าปั้นมูลของเขาออกมาได้เหมือนตามธรรมชาตินะครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้จะเห็นว่าเขาปั้นมูลมาเป็นก้อนได้ดีนะครับแล้วเวลานิ่มป่วยเนี่ยมันจะฟื้นตัวระยะเวลาของการฟื้นตัวมันใช้เวลานานแค่ไหนครับจริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ดีมากครับน้องปั๊กทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นอะไรถ้าเขาป่วยเป็นประเภทแบบร่างกายอ่อนเพลียธรรมดาเนื่องจากขาดน้ำขาดอาหารอันนี้จะฟื้นได้ไวแต่ถ้าเผื่อว่าเขามีโรคมาด้วยเพราะว่าในเวลาที่คนเขาจับสัตว์ป่าของกลางมาขายเนี่ยเขาก็เอามารวมๆกันแล้วยัดใส่รถบางตัวก็มีเชื้ออะไรใช่บางตัวป่วยอยู่แล้วมันก็แพร่เชื้อให้ตัวอื่นเลยคราวนี้แพร่เชื้อให้ตัวอื่นปุ๊บคราวนี้เจ้าตัวใหม่พอติดโรคปุ๊บอันนี้จะรักษายากแล้วปาร์คได้จับตัวนิ่มเป็นรู้สึกไงในจินตนาการกับความจริงนี่เป็นไงตอนแรกในจินตนาการเห็นตอนแรกจะเป็นเกล็ดๆใช่ไหมจะเป็นชั้นๆใช่ไหมครับพอจับไปแล้วมันจะเนียนๆนะครับเหมือนพื้นไม้สำหรับผมนะแต่พอจริงพอจับแล้วไม่มีความน่ากลัวเลยนะครับเป็นตัวที่น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นครับมันกัดไม่ได้ครับถ้ากัดได้ผมกลัวไม่มีพิษภัยกับใครทั้งนั้นจนคนนี่แหละมันล่ามันโดยปกติแล้วหลังจากที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเราบำรุงสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพเขาขึ้นมาแต่ก่อนที่จะปล่อยป่าเนี่ยครับก่อนที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเราต้องมั่นใจว่าสุขภาพเขาดีจริงๆก่อนแข็งแรงพอแล้วสำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพของตัวนิ่มนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกทำการตรวจสอบข้อมูลไมโครชิปที่ฝังเอาไว้ต่อมาทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวเพื่อดูการเจริญเติบโตของตัวนิ่มและสุดท้ายต้องมีการเจาะเลือดตรวจเพื่อดูความสมบูรณ์ของตัวนิ่มก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งการเจาะเลือดตรวจทำได้ยากมากครับเพราะเราไม่สามารถมองเห็นเส้นเลือดจากภายนอกได้เลยครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปปล่อยน้องปาร์คครับน้องปาร์คเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าตอนกลางคืนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่น้องปาร์ครู้มันจะแอคทีฟช่วงกลางคืนใช่ไหมครับเราต้องรอดึกนิดนึงเพื่อนำไปปล่อยนะครับครับคราวนี้ก่อนที่เราจะไปปล่อยผมอยากให้พี่ฟุ้งเนี่ยช่วยฝากข้อคิดอะไรให้กับท่านผู้ชมและก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับครับก็สำหรับผู้คนทุกท่านเลยนะครับจะเห็นว่าวันนี้ทั้งวันที่เราได้ติดตามมาเนี่ยเราจะพบถึงความยากลำบากในการช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ที่เรายังไม่มีในสัตว์กลุ่มนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวนิ่มเท่านั้นอีกสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับที่เรายังไม่มีความรู้เขามากพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเขาเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ทุกวันนี้เราพยายามที่จะช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะพาเขากลับสู่บ้านเดิมนะครับผลประโยชน์จากการที่คนบางกลุ่มบางคนไปล่าเขามาจากในป่าเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆแต่อย่างวันนี้เราจะเห็นเลยว่าปัญหาตามมามันเยอะแยะมากมายนะครับเราจะต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งกำลังคนที่จะมาช่วยเหลือเขานะครับมันอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับว่าอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งที่เราสามารถพาเขากลับบ้านได้แล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่เป็นแค่ตัวอย่างของสัตว์ป่าชนิดเดียวที่เราเอาเขามาจากป่ายังมีอีกมากมายที่เราเอาเขามาแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกเลยน่าสงสารมากครับวันนี้อย่างน้อยก็โชคดีนะครับที่เรามีสัตวแพทย์ท่านนี้แล้วก็ทีมงานคุณภาพที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าตลอดมานะครับจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายเลยนะครับทีมเรามีเป็นร้อยไม่ใช่เฉพาะแค่ที่สถาบันเราที่เดียวนะครับหลายๆที่ก็ทำงานร่วมไม้ร่วมมือกันครับแล้วหวังว่าจะได้รับ
ความร่วมมือดีๆอย่างนี้ตลอดไปก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะล้ำลาท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณหมอฟุ้งนะครับวันนี้เราทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสวัสดีครับและภารกิจสุดท้ายของวันนี้ก็คือการพานิ่มกลับบ้านคงไม่มีความสุขใดเท่ากับเราได้อยู่บ้านของเราเองจริงไหมครับ